สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องธรรมิกะมหาราชาที่ราชเจ้า60ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้นยาวนานเกินพอที่จะสรุปได้แล้วว่าหนทางสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีคือหนทางสายเดียวกับการปฏิบัติธรรมอันอุกฤษในปีพุทธศักราช2489เจ้าชายหนุ่มประชันษา19ปีเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติหลังจากนั้น4ปีมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพระปฐมบรมราชโองการสั้นๆว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม60ปีที่ผ่านมาคนในแผ่นดินนี้ล้วนประจักษ์แก่ใจตนเองแล้วว่าทรงรักษาสัจจะนั้นไว้ได้ด้วยอย่างมั่นคงและการครองราชสมบัติของพระองค์ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขของชาวสยามอเนกอนันต์แต่หากไม่คิดเอาแต่ได้พึ่งพระบารมีจนกลายเป็นความเคยชินหันมาพิจารณาใคร่ควรให้ละเอียดแล้วจะพบว่าการอุทิศพระองค์อย่างนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์โดยแท้ทำไมยุวกษัตริย์ที่ทรงครองราชด้วยพระชนมพรรษาเพียง19พรรษาจึงตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเจ้าชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตและทรงรับการถวายการอบรมแบบตะวันตกตั้งแต่พระชนษาได้5ปีก่อนจะเสด็จนิวัตกับพระนครเมื่อพระชนษาได้18ปีซ้ำหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วยังต้องไปประทับที่เมืองนอกเพื่อรับการถวายการศึกษาอีกนั้นน่าจะมีความคิดความเชื่อแบบตะวันตกแต่เพราะการอภิบาลและการอบรมของสมเด็จพระราชชนนีจึงเป็นบุญของประเทศไทยที่ได้พระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐมาสู่แผ่นดินเมื่อพระโอรสและพระธิดายังทรงพระเยาว์นั้นสมเด็จพระราชชนนีทรงสอนให้ทรงนับถือพระรัตนตรัยให้ทุกพระองค์ทรงอธิษฐานหรือตั้งพระราชหฤทัยรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทรงอธิบายง่ายๆให้รู้จักการบำเพ็ญทานคือการเอื้อเฟื้อเสียสละแก่คนที่ควรเอื้อเฟื้อช่วยเหลือทรงอธิบายให้เห็นว่าทำไมควรช่วยเหลือเขาการทรงปลูกฝังด้วยวิธีการดังนี้นับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและความมีเหตุผลไปพร้อมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพระนิสัยของพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์โดยเฉพาะพระโอรสทั้งสองพระองค์ซึ่งในการต่อมาต้องแบกรับพระราชภาระอันหนักยิ่งในฐานะขององค์พระประมุขแห่งชาติไทยต้องไม่ลืมว่าสมเด็จพระราชชนนีนั้นมิได้ทรงสนพระทัยธรรมะแต่เพียงในระดับศีลธรรมเท่านั้นหากแต่ทรงปฏิบัติธรรมทรงเรียนภาษาบาลีทรงประทับพระราชหฤทัยในธรรมรสหนังสือมิลินทปัญหาทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้ทรงเรียบเรียงคำสอนเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรเพื่ออธิบายคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนและคนต่างชาติอาจจะกล่าวได้ว่าความใฝ่ในพระธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงได้รับการปลูกฝังมาจากสมเด็จพระราชชนนีและไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเจริญในธรรมนี้ได้สืบทอดมาสู่พระราชไม่ทรงพระผนวดและพระราชอุปชาญาจารย์10ปีหลังขึ้นเสด็จครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วทรงจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ทรงเป็นพระอุปชาพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยถึงมูลเหตุพระราชประสงค์แห่งการเสด็จออกผนวดในครั้งนั้นได้สะท้อนถึงพระราชดำริและความเชื่อส่วนพระองค์ได้อย่างชัดแจ้งว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรานั้นตามความที่ได้รับอบรมมาก็ดี
ตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในบวรพุทธศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกสูตรหนึ่งด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์มาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำความตั้งใจไว้นั้นได้แล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงมีพระกุณูปการในส่วนตัวข้าพเจ้าได้หายประชวรในครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากมาคำนึงดูเห็นว่าถ้าในการที่ข้าพเจ้าจะอุปสมบทนี้ได้พระองค์ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์ท่านได้อย่างเหมาะสมด้วยอีกประการหนึ่งอาศัยเหตุเหล่านี้จึงได้ตกลงใจที่จะอุปสมบทก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงประชวรหนักมากสุดความสามารถของแพทย์จะเยียวยาเมื่อมีผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทรงจุดธูปเทียนสักการะพระป้ายบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับการทรงอธิษฐานโดยตั้งพระราชหฤทัยว่าถ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนก็จะไม่ทรงผนวดจะทรงผนวดโดยทรงมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้เป็นพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์เท่านั้นด้วยอำนาจแห่งสัตยาธิฐานหรือด้วยอำนาจแห่งกตเวทิตาคุณเพราะทรงเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงมีคุณูปการแก่พระองค์อย่างยิ่งหรือด้วยเดชแห่งพระบารมีของสองพระองค์ที่สุดจะทราบได้เป็นที่ประหลาดว่าพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่เพียบหนักนั้นกลับทุเลาลงกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงสิ้นพระชนม์และเป็นการสิ้นพระชนม์เฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จไปประทับที่หน้าแท่นพระบรรทมโดยตลอดอัตถังคิกมักในระหว่างทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงจัดพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมมาถวายธรรมบรรยายหลายรูปอาทิจัดให้พระโสภณคณาภรณ์เจริญสุวัฒโนซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอภิบาลพระพรหมมุนีผินสุวัจโจเป็นผู้ถวายธรรมกล่าวได้ว่าการศึกษาธรรมะของพระองค์นั้นทรงมีพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นแบบได้ทั้งทางปริยัติและปฏิบัติและเพราะทรงเริ่มต้นดีศรัทธาชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบจึงเกิดขึ้นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอดีตตำรวจราชสำนักประจำเคยระบุไว้ว่าผมเชื่อว่าท่านทรงขึ้นต้นถูกและได้ครูที่มีความสามารถครูองค์นี้หรือรูปนี้คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันท่านเป็นพระพี่เลี้ยงพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ประทับที่วัดบวรเพราะฉะนั้นก็ได้ครูที่เรียกว่าชั้นยอดที่สุดของเมืองไทยหลังจากทรงพระผนวดแล้วก็ยังทรงปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในวันธรรมสวรรค์ก็ทรงศีล8นายภาวาทบุญนาคอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้ล่วงลับไปแล้วเคยเล่าไว้ว่าแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงงานดึกมากแต่ก่อนเข้าพระบรรทมจะทรงสวดมนต์เป็นประจำและทรงตื่นเช้ามืดทุกวันเวลาว่าง
จะทรงนำเทปบันทึกเสียงของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชมาตัดต่อเพื่อให้กระชับและเร็วขึ้นบางครั้งก็เสด็จไปที่วัดบวรนิเวศเป็นการส่วนพระองค์หรือนิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรเสด็จเข้าพระตำหนักเพื่อถวายพัตหารเพลนและทูลถามข้อธรรมเป็นเวลานานข้าราชบริพารทั้งหลายจึงขานพระนามพระองค์ว่าพระมหาธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งพลตำรวจเอกวสิทธ์เล่าไว้ว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปีพุทธศักราช2513เมื่อได้เข้าไปอยู่ที่วังจึงได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติสมาธิและนายตำรวจนายทหารที่ถวายราชการอยู่นั้นต่างก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทหากศึกษาพระบรมราโชวาทในยุคนั้นก็จะพบว่าใช่แต่เพียงไม่ทอดทิ้งการศึกษาธรรมะหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำหลักธรรมะปรับใช้ในการพระราชภารกิจด้วยโดยมีพระบรมราโชวาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2511ว่าจุดมุ่งหมายของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดคือการหาความสุขร่มเย็นให้แก่ตัวการขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเองแต่การดำเนินไปถึงขั้นสูงสุดนั้นยังมีขั้นอื่นๆซึ่งมีความสำคัญอยู่มากอยู่ระหว่างทางได้แก่ความสุขส่วนรวมของสังคมรวมทั้งการปกครองประเทศการปกครองส่วนรวมไม่ใช่ว่าจะไปหาความสุขสุดยอดกันขึ้นสวรรค์กันท่าเดียวมีพระราชดำรัสว่าเราจะพยายามให้ทุกๆวันของเรานี้ใกล้สวรรค์เข้าทุกทีด้วยการที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อยประจำวันซึ่งวิธีการทำมีอยู่หลายทางเช่นให้ความรู้ความสามารถโดยทรงขยายความว่าความรู้ในทางวัตถุนั้นต้องประสานความรู้ทางจิตใจความรู้ทางจิตใจนั้นหมายถึงความรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมสติรู้จักความโลภความโกรธความหลงจะว่าไปมิได้ทรงแต่นำธรรมะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ถ้าศึกษาพระราชดำรัสในวาระต่างๆตลอด60ปีที่ผ่านมาและวิธีการแก้ไขปัญหาของชาติรวมทำพระราชทานให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติหรือแนวทางการดำรงชีวิตแล้วจะพบว่าทรงใช้ธรรมะเป็นรากฐานทั้งสิ้นไม่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสเรื่องคุณธรรม4ประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาธรรมะโดยทรงนิมนต์พระไปสนทนาธรรมถึงในพระราชวังบ้างหรือฟังจากเทปที่มีผู้จัดหาไปถวายบ้างเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสุคนิกรที่ไหนซึ่งใกล้พระสุปฏิปันโนก็จะทรงแวะเข้าไปกราบและไต่ถามถึงข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมรวมถึงเมื่อมีการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังก็จะมีการถวายกันเทศหรือการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมๆกันพลตำรวจเอกวิสิทธ์เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาจากตำราครูบาอาจารย์และเมื่อเสด็จไปที่ไหนที่มีพระซึ่งมีความรู้ทางด้านกรรมฐานก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมและรับสั่งกับพระเหล่านั้นทุกรูปเมื่อครั้งพลตำรวจเอกวิสิทธ์ยังทำหน้าที่ถวายราชการอยู่นั้นนอกจากมีหน้าที่ศึกษาภูมิประเทศเพื่อเตรียมการรับเสด็จแล้วยังทำหน้าที่หาพระถวายคือเมื่อพบพระดีก็จะนำมากราบบังคมทูลว่ามีพระอยู่ที่วัดนี้เมื่อจัดเวลาเสด็จก็จะต้องให้สอดคล้องกันคือให้ทรงมีเวลาที่จะทรงแวะนมัสการพระเหล่านั้นด้วยซึ่งเมื่อเสด็จไปแล้วก็มักจะรับสั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานๆเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำภูสำหรับองค์ที่นิมนต์เข้าไปถวายกรรมฐานในวังก็เช่นพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำพระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครหลวงปู่เรียนวรลาภูผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรไม่มีผู้ใดร่วงรู้ว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นก้าวไกลไปเพียงไรแต่21ปีหลังทรงพระผนวดวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิมนต์พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเข้าไปในพระราชวังเพื่อถวายวิสัชนาในเรื่องธรรมะซึ่งต่อมาหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำก็ได้เล่าให้เราพุทธบริษัทฟังว่าได้เข้าเฝ้าอยู่5ชั่วโมงตลอด5ชั่วโมงนั้นประทับพับเพียบอยู่ท่าเดียวตลอดขณะที่หลวงพ่อเองต้องขยับเปลี่ยนท่าถึง 5-6 ครั้งที่ทรงบูชานั้นก็เป็นเรื่องธรรมะไม่มีเรื่องอื่นและปัญหาที่ถามแต่ละคำแต่ละข้อเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพทรงมีความละเอียดละออในธรรมะละเอียดมากหลวงพ่อก็คำครามว่าจะตอบผิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามธรรมะที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพมากยากที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังถ้าจะเล่าเพียง2ข้อก็เป็นหนังสือเล่มใหญ่เพราะพระองค์ทรงพระปรีชาเรื่องนี้มากตรัสถามสั้นๆแต่กินความไกลผลของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งก็พิจารณาได้จากยามประสบทุกประสบภัยในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนั่นเองเมื่อเปพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศวันหนึ่งหลังเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนแล้วกระบวนรถพระที่นั่งกำลังเล่นกลับพระตำหนักจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งพรวดมาจากข้างทางชนเข้ากับรถพระที่นั่งที่ประตูด้านซ้ายซึ่งเป็นที่ประทับและขับรถยนต์อยู่ก็ประทับนิ่งไม่หวั่นไหวรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านและทรงเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดยะลาขณะที่ประทับในพระพาพิธีและได้พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านนั้นก็เกิดระเบิดขึ้น2ครั้งหลังประรำที่จะให้ประชาชนเข้าเฝ้าเหล่าราชองครักษ์ต้องขึ้นไปล้อมบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์เอาไว้ครั้งนั้นก็ทรงยืนนิ่งอยู่ด้วยพระกิริยาอันมั่นคงและสีพระพักเป็นปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ระงับฝูงชนได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงก้าวพระบาทเข้าไปหาไมโครโฟนแล้วพระราชทานพระบรมราโชวาทด้วยพระสุรเสียงปกติไม่สั่นหรือเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยข้อความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทนั้นมีอยู่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นหากปรองดองกันให้กำลังใจและขวัญซึ่งกันและกันรู้จักสงบใจก็จะสามารถขจัดพยันตรายและรักษาสถานการณ์ไว้ได้โดยดีที่สุดแล้วพิจารณาได้จากคำบันทึกบอกเล่าของหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิรโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเพนซึ่งเล่าไว้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงกราบนมัสการหลวงปู่ขาวอนารโยที่วัดถ้ำกรองเพนเมื่อปีพุทธศักราช2539นั้นมีพระราชบุตรสาตอนหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนรักษาศีลปฏิบัติธรรมหลวงปู่ขาวถวายวิสัชนาว่าพระองค์ต้องปฏิบัติก่อนแล้วราษฎรจะปฏิบัติตามเองพระองค์ตรัสว่าทรงปฏิบัติศีล5บริบูรณ์แล้วหลวงปู่ถวายวิสัชนาตอบว่าเมื่อในหลวงปฏิบัติแล้วประชาชนก็จะปฏิบัติตามในหลวงทรงเจริญพระกรรมฐานด้วยการนับเลขหลวงพ่อฤาษีริงดำเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องกรรมฐานในปีพุทธศักราช2520นั้นตรัสว่ามีเพื่อนที่เจริญกรรมฐานกับพระองค์อยู่1โหลมีผู้ชายอยู่ครึ่งโหลมีผู้หญิงอยู่ครึ่งโหลพระองค์มีพระราชประสงค์ในเรื่องของจริต6ทรงขอให้บันทึกเทปให้จริตละ1คัสเสร็จ
พื่อว่าคนมีราคะจริตก็จะส่งราคะจริตให้มีโทสะก็จะส่งโทสะจริตให้เป็นต้นมิได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าเพื่อนกรรมฐานของพระองค์เป็นใครแต่หลวงพ่อฤาษีกล่าวเอาไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามีพระราชจริยาวัดปฏิบัติอยู่ในเขตของพระกรรมฐานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นโปรดการสดับพระสูตรและพอพระทัยในการสวดมนต์ทรงสวดมนต์วันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกองค์หนึ่งคือหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตทรงปรารถนาพระนิพพานซึ่งหลวงพ่อก็ได้กราบทูลว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีมีกำลังหนักทั้งศรัทธาจริตและพุทธิจริตกล่าวคือเมื่อเชื่อแล้วมีปัญญาคิดเป็นเครื่องด้วยผลแห่งการปฏิบัติก็เกิดเร็วขึ้นศึกษาเพียงอาทิตย์เดียวก็สามารถเข้าออกฌานได้ตามอัธยาศัยหากแต่ต้องการอภิญญาสมาบัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าไว้ว่าแม้จะมีพระราชกรณียกิจมากมายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีเวลาเจริญพระกรรมฐานมีอยู่วันหนึ่งเสด็จไปโดยอังคารทั้งวันซ้ำหัวค่ำก็พระราชทานเลี้ยงคณะทูตเมื่อแขกกลับหมดแล้วเที่ยงคืนก็ทรงเจริญพระกรรมฐานต่อพลตำรวจเอกประสิทธิ์เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งถวายราชการในฐานะนายตำรวจประจำนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเรื่องสมาธิอยู่เสมอสำหรับพลตำรวจเอกวสิทธิ์เองนั้นไม่มีครูหัดจากหนังสือแต่ภาวนาพุทโธก็แล้วสัมมาอรหังแบบวัดปากน้ำก็แล้วหรือยุบหนอพองหนอแบบวัดมหาธาตุก็แล้วจิตหาได้สงบเมื่อมีโอกาสจึงกราบบังคมทูลถามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีรับสั่งว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนับและทรงแนะนำให้ว่า1เข้า1ออก2เข้า2ออกพระองค์ตรัสว่าการปฏิบัติกรรมฐานของพระองค์ก็ทำเช่นนี้ผมจึงทราบได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าการศึกษาธรรมะให้ได้ผลนั้นต้องลงมือปฏิบัติเองด้วยบุคคลจะต้องศึกษาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติประกอบกันไปโดยกระทำให้หนักแน่นได้สัดส่วนกันทั้งสองด้านจึงจะเกิดปฏิเวทคือได้รับและเห็นผลของธรรมะนั้นๆธรรมะขั้นใดระดับใดก็ตามต้องศึกษาให้ทราบด้วยต้องนำไปปฏิบัติด้วยกายวาจาใจให้ได้รับผลปฏิบัติด้วยผู้ศึกษาจริงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นนอกจากจะศึกษาธรรมะอย่างนักวิชาการหรือนักปริยัติแล้วท่านทั้งหลายควรจะได้ศึกษาอย่างนักปฏิบัติอีกสถานหนึ่งพร้อมๆกันไปจักได้เข้าถึงธรรมะจริงๆจักได้รู้เชื่อมั่นในธรรมแน่วแน่โลกธรรมค้ำแผ่นดิน60ปีที่ผ่านมาในรัชกาลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ทรงศึกษาและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแต่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าจุดมุ่งหมายของทุกศาสนาต้องการสอนให้คนเป็นคนดีแต่หากเราเฉพาะพุทธศาสนาแล้วทรงเป็นผู้นำในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดพระราชศรัทธาของพระองค์ทำให้ประชาชนสนใจเรื่องการพระศาสนามากยิ่งขึ้นในปีที่เสด็จออกผนวดนั้นปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนที่อายุครบบวชแล้วต่างพากันออกบวชจำนวนมากนอกจากทรงประกาศพระองค์เป็นองค์ศาสนูปถัมภกแล้วยังทรงอุปถัมภ์การผนวดและการอุปสมบทนาคหลวงตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันทรงสร้างพระพุทธรูปไว้ในศาสนาทรงอุปถัมภ์การเผยแผ่พระศาสนา
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระศาสนาทรงทำนุบำรุงและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทรงดำรงพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนคุณธรรมหลายประการของพระองค์เด่นชัดไม่ว่าเรื่องทรงมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นเลิศทรงเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมทศพิธราชธรรมสายสัมพันธ์ของพระองค์ต่อบรรดาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนั้นไม่เพียงแต่เชื่อมชีวิตระหว่างโลกกับธรรมของพระองค์เองเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมต่อระหว่างพระองค์กับประชาชนพื้นที่ต่างๆเข้าหากันด้วยขณะที่ทรงปฏิบัติและยกย่องพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติที่ดีงามอย่างอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ก็ทำให้ชาวบ้านได้ศรัทธาต่อพระศาสนาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นยุคที่บ้านเมืองประสบภัยคอมมิวนิสต์หรือประสบภัยอื่นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระภิกษุจำนวนมากได้เป็นกำลังนำธรรมะไปสู่ประชาชนนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนาได้รวมกันพัฒนานำความกินดีอยู่ดีและปัญญาไปสู่ชาวบ้านทุกหัวระแหงอย่างไม่หยุดหย่อนเรื่องราวของพระองค์กับพระอริยะร่วมสมัยนั้นมีอยู่มากมายหลายรูปอาทิหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ผางจิตตคุตโตหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่เรียนวรราโภหลวงปู่ศรีมหาวีโรหลวงพ่อพุทธานิโยพระอาจารย์แบนธนากโรรวมทั้งเราพระอริยะกลางกรุงอย่างเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนกระทั่งหลวงพ่อเกษมเขมโกครูบาชัยยะวงศาพัฒนาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระราชศรัทธาและพระกตัญญุตาที่คุณหลายอย่างก็ไม่ได้ปรากฏในที่สาธารณะเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดข้าวสารไปถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาโรวัดราชภัฏฐิการามทุกเดือนเดือนละ2ถึง3กระสอบเพราะมีพระราชศรัทธาและทรงอาราธนาให้สมเด็จได้เทศอัดใส่เทปไปถวายอยู่เนืองๆพระองค์ทรงศึกษาธรรมะและอุปถากพระสุปฏิปันโนเหล่านี้ทั้งในยามดำรงขันอยู่ไปกระทั่งละสังขารแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพกระทั่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บอัฐิธาตุไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สักการะบูชาโลกทั้งโลกก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าการเป็นกษัตริย์ที่สนุกสนานกับราชสมบัติในยุคปัจจุบันนั้นมีแต่ในเทพนิยายการเป็นพระมหากษัตริย์นั้นใช่ว่าเป็นเรื่องของความสุขแต่ผู้ทรงพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์นั้นย่อมสั่งสมวาสนาบารมีมาเป็นอเนกอนันต์ยิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีแล้วยิ่งต้องทรงบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งยวดหาไม่แล้วก็สุดที่จะควบคุมพระองค์เองให้อยู่ในที่อันควรและประกอบพระราชกรณียกิจได้อย่างที่ควรเป็นได้หนทางแห่งการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีจึงเป็นหนทางสายเดียวกับการปฏิบัติธรรมอันอุกฤษเพราะต้องทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงมีความข่มใจยิ่งกว่าสามัญชนมีพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลมีความเพียรอันยิ่งยวดเมื่อน้อมใจไปพิจารณาว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการอย่างบริบูรณ์ไม่ว่าทานศีลการบริจาคความเป็นคนตรงความสุภาพอ่อนโยนความเพียรอย่างไม่ลดละความไม่โกรธความไม่เบียดเบียน
ความอดทนและความไตร่ตรองให้รอบคอบจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วจะพบว่าพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นไม่ได้ผูกประดิษฐ์ขึ้นมาให้คมคายกินใจชั่วขณะหากแต่เป็นพันธสัญญาและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะตั้งใจประกอบพระราชภารกิจทั้งทางโลกและทางธรรมและพระปีชาญาณซึ่งทรงนำประเทศชาติบ้านเมืองผ่านวิกฤตและพัฒนาให้รุ่งเรืองมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากพระอุตสาหะวิริยะฝึกฝนเรียนรู้โดยมีธรรมะเป็นประทีปทรงเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกโดยไม่ทิ้งทางธรรมและดำเนินทางธรรมไม่ทิ้งทางโลกหากแต่หนทางที่ทรงดำเนินไปนั้นผสมผสานและมุ่งไปสู่ความดีความเจริญอันสูงสุดคนจำนวนมากเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรลุธรรมขั้นสูงแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ในสายปฏิบัติหลายรูปก็ได้ยกย่องพระองค์อยู่เนืองๆแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรก็มีแต่ผู้ฝึกปรือจนถึงระดับขยับเหมือนนกไม่ถึงรอยปีกอย่าเมื่อเหินหาวบนฟากฟ้าเท่านั้นต่างหากจึงจะรู้ซึ่งกันและกันได้แต่เมื่อหนทางแห่งการเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นหนทางเดียวกับการบำเพ็ญธรรมอันอุกฤษก็ไม่สงสัยเลยว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมเยี่ยงนั้นจะส่งผลอย่างไรเพราะหลักพุทธศาสนาประกาศชัดว่าทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นมิมีเป็นอื่นไปได้ลำพังที่เคยตรัสกับหลวงปู่ขาวว่าทรงปฏิบัติศีล5บริบูรณ์นั้นมีความหมายยิ่งนักแล้ว